สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสหายหาสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Merge Planet นะตัวนี้ก็เป็นการเล่นเกมนะครับก็เป็นการคลิกรัวนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยผมก็จะใช้ออโต้คลิกนะครับในส่วนของการคลิกก็คือตัวนี้นะครับมือคลิกตัวนี้วิธีการเล่นนะครับก็กดเริ่มต้นใช้งานนะครับกดยกเลิกไปแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตั้งค่าไว้อันนี้ผมตั้งจริงๆเอา10ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตั้งใหม่ตัวนี้เอา10ก็ประมาณนี้เรากดไปนะครับเวลาเล่นเนี่ยเราก็คลิกสำรวจนะครับกดไปเนี่ยแล้วก็กดมันก็จะคลิกรัวให้นะครับมันก็จะนับมาให้อันนี้ผมรอบหมดแล้วในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้ไอเทมมานะครับผมระดับ4เนี่ยมันได้สูงสุด25ชิ้นนะครับ1ชิ้นเนี่ยก็จะได้ประมาณ10ดาวนะครับอันนี้ผมได้ทั้งหมดอยู่ที่22ชิ้นนะครับก็ประมาณ220ดาวนะครับเดี๋ยวผมขอปิดออกเข้าใหม่นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นโฆษณานะค่อนข้างนานเลยส่วนใหญ่ผมทำแล้วก็เปิดปิดเข้าใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีห้องปฏิบัติการฟอสซิลนะครับซึ่งผมจะดูโฆษณาตลอดนะครับดูโฆษณาเสร็จเนี่ยก็จะรับแล้วก็ทำใหม่นะมันจะดูได้ทุก1ชั่วโมงนะครับอันนี้มันเพิ่งผ่านไป8นาทีนะครับผมเพิ่งดูไปอันนี้ผมจะเช็คทุกชั่วโมงนะครับมันเป็นการที่เราจะได้คะแนนเร็วขึ้นนะในส่วนของการสำรวจนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็เช็คดูเรื่อยๆด้วยนะครับมันจะได้โบนัสเนี่ยคะแนนโบนัสได้ทีละ 5,000 ดาวนะครับถามว่า 5,000 ดาวเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ก็เกือบ2บาทนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่า1บาทเนี่ยมันต้องได้ทั้งหมดกี่ดาวนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาดูในส่วนของการถอนก็284,899นะครับก็หารด้วย100ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2,848คะแนนนะครับถึงจะได้1บาทนะก็ตามนี้นะครับวันหนึ่งผมได้คะแนนประมาณน่าจะประมาณ 20,000-30,000 นะดูในส่วนของที่จัดเก็บนะครับตัวนี้เนี่ยสมมติตัวนี้เนี่ยผมอัพจากระดับ4เป็นระดับ5ก็ได้คะแนนเพิ่มอีก 2,500 คะแนนนะครับก็เกือบ1บาทละเนี่ยเราก็รับไปก็ตามนี้นะครับมันก็จะมีแต่ระดับนะระดับ1ไประดับ2มันจะเพิ่ม5ดาวนะครับปกติมันจะได้อาละ10ใช่ไหมอาละ10ครบ5อันก็จะได้55นะครับแต่ถ้าเป็นระดับ2ปุ๊บจะได้เป็น55ดาวนะครับเพราะมันเพิ่มมาอีก5ดาวในส่วนของระดับ2นะครับมาดูระดับ2เป็นระดับ3ระดับ2เป็นระดับ3เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น50นะครับก็ตามนี้นะปกติถ้า5อันมันจะได้275แต่ถ้าเป็นระดับ3มันจะเพิ่ม50ก็จะได้325นะครับก็ตามนี้เลยอันนี้มันก็ผสมมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมพยายามเล่นเช็คทุกชั่วโมงนะครับมันจะได้ทีละ6รอบนะส่วนใหญ่เนี้ยก็จะได้ประมาณ100ดาวขึ้นไปนะครับผมก็รับตรงนี้ด้วยได้ทีละ 2-300 นะครับ ก็จะมีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมกดขายนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าอวกาศแล้วก็ดัดแปลงนะครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อพวกอวกาศพวกนี้ซื้อสูงสุดระดับ3พอนะครับดาวเทียมก็คือตัวไหนก็คือตัวนี้นะครับดาวเทียมมันจะได้แล่ดาวสูงสุด400นะครับทุกชั่วโมงนะในส่วนของพื้นที่จัดเก็บเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับมันพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมระดับ3มันเก็บได้600นะครับก็ถือว่าโอเคละระดับ2มันได้แค่400นะครับได้ไม่เยอะในส่วนของกาแล็กซี่ซื้อระดับ1ระดับ2ก็พอละอันนี้ผมไม่รู้มาช่วยอะไรนะครับในส่วนของยานอวกาศระดับ3ก็โอเคละได้ส่วนผสมวัตถุดิบเนี่ย20ก็ถือว่าโอเคละเพราะว่าซื้อระดับ4ใช้ดาวซื้อเนี่ย 150,000 นะครับถือว่าเยอะเลยมาดูในส่วนของผู้สร้างตัวนี้ก็เป็นการสร้างวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบคืออะไรวัตถุดิบในการผสมสร้างดาวเคราะห์1อันนะครับเราจะได้สำรวจนะจริงๆเอาระดับ2ก็พอละก็ตามนี้ในร้านค้าเนี่ยมันก็จะมีให้ซื้อนะครับเช่นพื้นที่จัดเก็บเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะได้800นะครับ800พื้นที่ซึ่งซื้อเนี่ยก็คือ100,000ดาวนะครับซื้อระดับ3ไอ้ตัวนี้ยานอวกาศ20,000เองนะครับค่อนข้างถูกนะซื้อ
แล้วก็สะสมเก็บไปเรื่อยนะครับอยู่ที่เราขยันนะสำหรับแอปนี้อ่ะเดี๋ยวผมมาขายให้ดูนะครับผมก็จะได้แลกให้ดูนะครับว่าวิธีการแลกยังไงนะอ่ะอันนี้ผมระดับ5มีอยู่3ชิ้นนะครับถ้าขายก็จะได้2ชิ้น 50,000 นะก็ได้112,500นะครับอ่ะก็กดขายไปส่วนใหญ่ผมจะเลือกขาย5ดาวนะครับแต่ว่าตัวไหนที่มันมี4ชิ้นแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะก็รอผสมให้เป็นระดับ5หรือสีส้มเนี่ยเราค่อยขายก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเลยอ่ะตัวนี้มันต้องใช้ยอดอยู่ที่280,000นะเนี่ยผมก็จะเลือกขายพวกนี้นะครับแต่ถ้าตัวไหนมันอ่ะ4ชิ้นอ่ะพวกเนี้ยมันจะ5ชิ้นอยู่แล้วนะครับผมก็รอขายสีส้มดีกว่าอ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นอัญมณีนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยสะสมเป็นสีส้มยากมากนะผมก็อ่ะขายสีม่วงละกันอันนี้ขาดเสียงหายขออภัยด้วยนะครับขาดอีก 40,000 นะเอาขาดเยอะเลย 40,000 อันนี้ได้ทีละ 2,000 เฮ้ยมันจะพอไหมเนี่ยก็ขายไปเรื่อยนะครับสงสัยจะได้ขายตัว4อันด้วยนะเนี่ยไม่งั้นไม่ถึงนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราแลกเนี่ยมันจะถอนเข้าในส่วนของเมลนะครับระยะเวลาการถอนเนี่ยประมาณ3วันนะเพราะว่าผมถอนรอบก่อนเนี่ย3วันนะครับถ้าคะแนนรอบนี้ถึงก็จะถอนไปครั้งที่2นะโอ้โหตัวนี้มา4อันละเสียดายแค่คะแนนไม่ถึงก็คงต้องได้แลกนะครับ2อันระดับ4ระดับ3ขายไปขาดอีกเท่าไหร่ก็ขาดอีกตัวนี้ขายไปสักตัวหนึ่งเอา2ตัวขาดอีกอันหนึ่งโอเคประมาณนี้ก็น่าจะถึงละเราก็มาแลกนะครับก็คลิกในรูปดาวตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นรูปกระเป๋าช็อปนะก็กดไปกดแลกตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็ตอนแรกเนี่ยมันจะใส่เมลนะครับก็ตามนี้ตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับกดเครื่องหมายบวกนะแต่ว่าคะแนนเรามีแค่นี้ก็แลกแค่นี้นะครับคือมันจะแลกทีเดียวได้เลยนะครับได้หลายร้อยก็ได้นะครับก็ตามนี้อันนี้ก็กดซื้อไปนะเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงก็ตามนี้เดี๋ยวผมกดซื้อเลยนะครับบันทึกสำเนาโอเคคะแนนก็ลดเป็นเทียบร้อยนะครับเหลือ423คะแนนนะครับตัวนี้ถ้ายังไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าขอนะแต่ถ้าสำเร็จเนี่ยมันก็ขึ้นสำเร็จนะครับถอนล่าสุดวันที่4นะครับอันนี้วันที่8เนี่ยผมก็มาถอนอีกแล้วคือก็ขอบคุณมากครับอันนี้ผมได้จากเพื่อนนะสมัครต่อผมนะครับรอบก่อนมี9คนใช่ไหมเพิ่มมาเป็น15คนนะครับแปลว่ามีคนสมัครต่อผมอีก6คนนะครับผมก็ได้ดาวจากเพื่อน 60,000 คะแนนนะครับก็ได้แลกเร็วขึ้นนะครับก็ตามนี้อันนี้เราก็เล่นไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันก็รีเซ็ตทุก10นาทีนะครับมันเต็มแค่สแกนเนอร์เนี่ยมัน 6/6 นะคือสูงสุดละในส่วนของตัวนี้นะครับยานอวกาศตัวนี้มันใช้ดาวนะครับเราถ้าเราจะไปสำรวจเนี่ยเราจะเสียดาวในการเข้าสำรวจก็คือ630นะครับก็ตามนี้เลยโอเคก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันได้ยอดผ่านเติมเงินมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ